สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังค่ะเรามาอ่านจดหมายจากชายทุ่งกันต่อนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2563นะคะหนังสือเล่มนี้ก็อาจารย์เขียนแล้วก็ตีพิมพ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีเดียวกันนี่แหละค่ะไปต่อกันเลยนะคะท่ามกลางทางผ่านของมรสุมปี2554มีเหตุการณ์ฝังใจที่คงจะนำมาเล่าได้แทบไม่รู้จบนั่นคือน้ำท่วมใหญ่ทั้งในกรุงเทพและลพบุรีซึ่งมีพื้นที่ลุ่มมากในเขตอำเภอท่าวุ้งถิ่นฐานบ้านเดิมของคุณในที่นี้หมายถึงคุณสุที่อาจารย์ใช้เป็นเครื่องช่วยในการอธิบายเรื่องราวนะคะคือการเขียนจดหมายถึงเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อสุตอนน้ำท่วมสูงสุดตรงกับช่วงเวลาที่ผมกลับมาทำกิจกรรมในเมืองไทยผมหนีภาวะน้ำท่วมบริเวณห้องพักของผมในซอย12ถนนแจ้งวัฒนะไปพักที่ลพบุรีชั่วระยะหนึ่งจึงเห็นว่าความเป็นทะเลแบบแทบสุดลูกหูลูกตาของทุ่งท่าวุ้งด้วยตัวเองจากลพบุรีผมเดินทางไปบ้านนาซึ่งไม่ถูกน้ำท่วมเพื่อร่วมงานประกวดนักอ่านบ้านนาครั้งที่6ระหว่างวันที่11ถึง12พฤศจิกายนงานครั้งนี้มีทั้งอาจารย์และเพื่อนร่วมรุ่นเทพสตรีของเราไปร่วมมากที่สุดเป็นประวัติการแต่กัลยาณมิตรบางคนเดินทางไปไม่ถึงงานเพราะรถยนต์ไม่สูงพอที่จะผ่านระดับน้ำบนหลังถนนตรงช่วงอำเภอวังน้อยได้บางคนผ่านไปได้แต่ตอนขากลับรถยนต์ตายบนถนนต้องทิ้งรถไว้และกลับไปกู้ในวันรุ่งขึ้นในภาพคุณกิตติสุขประเสริฐเป็นตัวแทนรุ่นเรามอบเงินทุนสนับสนุนโครงการที่บ้านนาให้แก่ประธานกรรมการมูลนิธินักอ่านบ้านนาอาจารย์บุญยังรอดประเสริฐค่ะอันนี้ก็เป็นภาพพิธีมอบนะคะปัจจัยที่ทำให้น้ำท่วมมีหลากหลายเราทราบกันดีแล้วว่าพื้นที่เมืองไทยตั้งอยู่ท่ามกลางทางมรสุมทุกปีจึงมีฝนตกชุกมากโดยเฉพาะทางภาคใต้ฝนตกเกือบตลอดปีในขณะที่ตามภาคอื่นตกเพียงไม่ถึงครึ่งปีด้วยเหตุนี้ช่วงไหนที่พายุลูกใหญ่โหมอยู่หลายวันหรือพายุหลายลูกพัดเข้ามาติดต่อกันภาวะน้ำท่วมหนักมักครอบคลุมพื้นที่กว้างมากในปัจจุบันโอกาสที่น้ำจะท่วมมีมากขึ้นด้วยปัจจัยใหม่ๆหลายอย่างเช่นภาวะโลกร้อนทำให้พายุเกิดบ่อยขึ้นและแต่ละลูกมักร้ายแรงขึ้นภูเขาน้ำแข็งในย่านขั้วโลกและธารน้ำแข็งบนเทือกเขาสูงๆละลายส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในยามที่น้ำทะเลหนุนตรงกับช่วงที่มีพายุใหญ่ยังผลให้การระบายน้ำทำไม่ได้ตามปกตินอกจากนั้นเช่นในประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายป่าไม้ในเมืองไทยลดลงมากจากหลากหลายสาเหตุจริงอยู่เมืองไทยมีกฎหมายพิทักษ์ป่ามากมายแต่การบังคับใช้กฎหมายหย่อนยานมากผู้กำอำนาจและผู้มีเงินมากมักเป็นผู้ละเมิดกฎหมายเสียเองการรุกป่าจึงเป็นคดีอื้อฉาวอยู่ไม่ขาดและที่ยังไม่เป็นคดีน่าจะมีอยู่อีกมากป่าจริงๆจะมีอยู่เท่าไรยังไม่สามารถฟันธงลงไปได้ทั้งนี้เพราะข้อมูลของฝ่ายรัฐมักขัดกันส่งผลให้การดำเนินนโยบายยากลำบากขึ้นบนฐานข้อมูลและการคาดการณ์ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเอกสารชื่อวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี2570พื้นที่ป่าไม่น่าจะเหลือเกิน 10% ของพื้นที่ประเทศแทนที่จะเป็นราว 33% ดังที่เชื่อกันมานานด้านงานปลูกต้นไม้มักเป็นเพียงกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรือเรื่องจำพวกที่เรียกว่าขึ้นป้ายถ่ายรูปแล้วจบส่วนที่ทำกันอย่างจริงจังบนฐานของหลักวิชาการมีเพียงจำกัดในลพบุรีผมมีโอกาสไปร่วมเสวนาและปลูกป่ากับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาซึ่งเป็นป่าพื้นสุดท้ายของลพบุรีจึงสามารถยืนยันด้วยความมั่นใจได้ว่ากิจกรรมปลูกป่าใช้ทั้งเงินทุนและเวลาแบบไม่มีโอกาสคุ้มค่าแน่รายยิ่งกว่านั้นมันยังเป็นการปลูกฝังนิสัยแนวไม่สร้างสรรค์อีกด้วยเช่นฉาบฉวยทำอะไรแบบไฟไม่ฟาง
และไม่หวังผลมากไปกว่าการได้ขึ้นป้ายถ่ายรูปไปลงสื่อสังคมผลสุดท้ายเมื่อไม่มีป่าน้ำฝนที่ตกลงมาย่อมพุ่งลงสู่ที่ต่ำอย่างรวดเร็วและรุนแรงนอกจากนั้นแม้แต่สิ่งที่รัฐบาลทำในนามของการพัฒนาก็มักซ้ำเติมปัญหาให้สาหัสขึ้นเช่นการสร้างถนนซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในกระบวนการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจถนนจำนวนมากขวางทางน้ำไหลตามธรรมชาติแม้จะมีการสร้างทางระบายน้ำจำพวกท่อแต่มันก็ไม่พอกับความจำเป็นเมื่อฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานยิ่งกว่านั้นโรงงานและที่อยู่อาศัยซึ่งสร้างควบคู่กันไปยังมักลดทางน้ำไหลผ่านอีกด้วยพื้นที่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งส่วนใหญ่เป็นนาข้าวนั้นมีน้ำท่วมขังสูงเป็นเมตรอยู่หลายเดือนในฤดูฝนในช่วงเริ่มต้นการเร่งรัดพัฒนาประเทศโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากสร้างขึ้นในพื้นที่ลุ่มซึ่งอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นในปทุมธานีหรือในพระนครศรีอยุธยานอกจากจะขวางทางน้ำไหลของน้ำตามธรรมชาติแล้วโรงงานเหล่านี้ยังมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกน้ำท่วมอีกด้วยเมื่อพูดถึงการสร้างที่อยู่อาศัยย่อมหมายถึงกรุงเทพด้วยคุณทราบดีแล้วว่ากรุงเทพขยายออกไปอย่างรวดเร็วทั้งทางพื้นราบและทางความสูงของอาคารเพื่อรับจำนวนประชากรที่เพิ่มอย่างรวดเร็วทั้งส่วนที่เกิดภายในกรุงเทพในเขตกรุงเทพเองและที่หลั่งไหลเข้ามาจากชนบทเพื่อสนองความต้องการคนงานของโรงงานและพนักงานในกิจการบริการสารพัดย่านบ้านคุณในเขตบางเขนยังเป็นทุ่งนาเมื่อผมเดินทางเข้ามากรุงเทพครั้งแรกการสร้างอาคารขนาดใหญ่ในรูปของตึกสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่พื้นที่หลายส่วนของกรุงเทพอย่างทรุดลงแม้จะมีกฎหมายห้ามสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้แล้วก็ตามกรุงเทพจะไม่กลายเป็นเมืองที่แออัดสูงเช่นในปัจจุบันหากรัฐบาลฟังข้อเสนอที่ผมมีส่วนร่วมคิดเมื่อกว่า50ปีมาแล้วนั่นคือย้ายสำนักงานราชการส่วนกลางจำพวกกระทรวงทบวงกรมไปไว้ยังเมืองสร้างใหม่ซึ่งอยู่ไม่ไกลนักเช่นตรงพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดนครนายกตามถนนสุวรรณศรในยุคของนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรมีการวางแผนที่จะใช้พื้นที่ในย่านนี้เพื่อสร้างเมืองใหม่จริงๆเป็นครั้งแรกแต่งานนั้นถูกพับไปเพราะมีผลประโยชน์ทับซ้อนที่ซ่อนอยู่เข้ามาขวางเมื่อปีที่แล้วสื่อรายงานว่ารัฐบาลจะรื้อฟื้นแนวคิดขึ้นมาอีกแต่ไม่ได้ชี้ว่าจะไปสร้างที่ไหนณวันนี้ผมคิดว่าพื้นที่ในเขตตะวันออกของจังหวัดลพบุรีน่าจะเหมาะกว่าพื้นที่ซึ่งผมเสนอครั้งแรกจะเลือกสร้างตรงพื้นที่ไหนก็ตามผมมองว่ามันถึงเวลาลงมือทำอย่างเร่งด่วนแล้วขอทบทวนเรื่องปี2554เมื่อมีปัจจัยหลายอย่างมาบรรจบกันทำให้เมืองไทยถูกน้ำท่วมใหญ่หลายครั้งในตอนต้นปีซึ่งตามธรรมดาเป็นหน้าแล้งยกเว้นทางภาคใต้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มครั้งใหญ่ทางภาคใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิต53คนและสร้างความเสียหายคิดเป็นเงินได้นับหมื่นล้านบาทแต่นั่นเป็นเพียงการโหมโรงเท่านั้นในตอนกลางปีเกิดมหาอุทกภัยตามมาซึ่งครอบคลุมบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงลุ่มแม่น้ำโขงเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมและไปสิ้นสุดเดือนมกราคม2555ภาวะน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้เริ่มเมื่อพายุลูกหนึ่งเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนเหนือของเวียดนามส่งผลให้ฝนตกหนักมากทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยจนทำให้น้ำท่วมในหลายจังหวัดตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมภาวะน้ำท่วมลุกลามต่อไปในหลายจังหวัดในขณะที่ฝนยังคงตกลงมาซ้ำเติมอย่างไม่ขาดสายภายในเวลาไม่นานภาวะนั้นก็ขยายลงมาทางใต้เมื่อแม่น้ำเจ้าพระยารับน้ำไม่ไหวทำให้น้ำท่วมใหญ่ในภาคกลางระหว่างเดือนตุลาคมจนถึงสิ้นปีโดยมีประชากรได้รับผลกระทบราว13ล้านคนน้ำท่วมครั้งหลังนี้ธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1.44 ล้านล้านบาทนับเป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายใหญ่หลวงที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกพื้นที่กว่า150ล้านไร่ได้รับผลกระทบรวมทั้งพื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมใน65จังหวัดบ้านเรือนพังทลายไปทั้งหลังจำนวน 2,329 หลังด้วยกันนอกจากนั้นยังมีบ้านที่เสียหายเป็นบางส่วนอีก 96,833 หลัง
ความชำรุดร้ายแรงเกิดขึ้นกับถนน139โทษทีความชำรุดร้ายแรงเกิดขึ้นกับถนน 13,961 สายท่อระบายน้ำ771แห่งฝาย982แห่งทำนบ142แห่งสะพานและคอสะพาน724แห่งบ่อปลาบ่อกุ้งบ่อหอย 231,919 ไร่และปศุสัตว์กว่า13ล้านตัวคนเสียชีวิต813คนและสูญหาย3คนภาวะน้ำท่วมภาคกลางไม่ใช่ของใหม่เนื่องจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นที่ต่ำกว่าพื้นที่รอบข้างแต่นอกจากปริมาณน้ำจะมากกว่าครั้งก่อนๆแล้วน้ำท่วมครั้งนี้มีปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงยิ่งขึ้นด้วยเช่นการพังทลายของเขื่อนกั้นน้ำบางโฉมสีในจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งมีผลกระทบร้ายแรงโดยตรงต่อบางส่วนของจังหวัดลพบุรีโดยเฉพาะอำเภอท่าวุ้งในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนการบริหารจัดการของภาครัฐซึ่งตัดสินใจล่าช้าเนื่องจากการมองปัญหาหรือการใช้ข้อมูลต่างกันนอกจากนั้นยังมีการกล่าวหาว่านักการเมืองช่อฉนบางคนใช้อิทธิพลแทรกแซงการทำงานตามหลักวิชาการของข้าราชการอีกด้วยเราต่างทราบดีว่าในประเทศกำลังพัฒนาปัญหาหลักคือความช่อฉนผมจึงไม่แปลกใจหากการกล่าวหานี้มีฐานของความเป็นจริงท่านผู้ฟังคะจริงๆแล้วมีเรื่องเล่านะคะเดี๋ยวอ่านจบก่อนเพราะว่าข้าพเจ้านั้นเป็นอาสาฝ่าน้ำท่วมในยุคนั้นเลยค่ะก็เรียกว่าอาสาฝ่าน้ำท่วมภาคประชาชนไทย PBS นะคะทำหน้าที่อยู่ถึง2เดือนด้วยกันค่ะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันเพราะที่อาจารย์เก่าๆมาเนี่ยมีหลักฐานหมดเลยแล้วก็รวมทั้งรายงานของ World Bank ซึ่งก็มาสัมภาษณ์ข้าพเจ้าด้วยนะคะแล้วก็คนที่สัมภาษณ์ก็ยังพูดกันอยู่ค่ะคือดร.ณัฐเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้พื้นที่ลุ่มมากๆจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงมาถึงกรุงเทพถูกน้ำท่วมมากจากการพัฒนาแบบไม่เหมาะสมดังที่อ้างถึงบ้างแล้วนั่นคือการปล่อยให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานเล็กใหญ่ในพื้นที่ลุ่มกิจการเหล่านี้มีที่อยู่อาศัยและธุรกิจบริการเกิดขึ้นตามมาอย่างหนาแน่นทั้งหลายทั้งปวงนี้มีต้นทุนและมูลค่าสูงกว่าข้าวในทุ่งนาซึ่งเคยมีมาตั้งแต่ยุคก่อนนับสิบนับร้อยเท่าเมื่อน้ำท่วมความเสียหายจึงร้ายแรงเพิ่มเป็นทวีคูณพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนใหญ่กลายเป็นท้องทะเลนับเดือนกำแพงนิคมอุตสาหกรรมเล็กใหญ่พังทลายลงแม้แต่พื้นที่สูงซึ่งมีสภาพเป็นดอนเช่นสนามบินดอนเมืองยังถูกน้ำท่วมเสียหายย่อยยับและใช้เวลานับเดือนกว่าจะฟื้นอันนี้ก็เป็นภาพนะคะเนื่องจากอาคารห้องพักเล็กๆของผมในกรุงเทพมีน้ำท่วมรอบด้านและผมมีกัลยาณมิตรอาสาออกไปร่วมกับหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยผมจึงมีทั้งโอกาสได้ลุยน้ำเองเวลาเดินทางไปข้างนอกอาคารและได้ร่วมกับหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหล่านั้นหลายต่อหลายครั้งผมร่วมกับหน่วยทหารนำข้าวกล่องและสิ่งของบริจาคไปมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบภัยพิบัติครั้งนี้หน่วยทหารมีบทบาทสูงมากในการให้ความช่วยเหลือประชาชนหลายครั้งหลายหนพลทหารเองซึ่งมาคอยช่วยเหลือประชาชนต้องอดข้าวเพราะบางวันรถเสบียงต้องใช้เวลานานกว่าจะวิ่งฝ่าน้ำมาถึงผมจึงมีโอกาสได้ซื้ออาหารและเครื่องดื่มให้พลทหารเหล่านั้นบ้างเป็นครั้งคราวก็เป็นภาพทหารนั่งแช่น้ำอยู่นะคะมีภาพว่าภาวะบนทางเท้าถนนแจ้งวัฒนะระหว่างซอย12และซอย14แน่ละภาวะน้ำท่วมเช่นนี้ทำให้มีโอกาสเห็นน้ำใจของคนไทยด้วยกันนั่นคือคนไทยส่วนใหญ่พยายามให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยทั้งด้วยการบริจาคเงินสิ่งของจำนวนมากและแรงงานแต่ขณะเดียวกันก็มีบางคนพยายามแสวงหาประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าจะเป็นการขโมยของบริจาคการโกงราคาสินค้าเพื่อแสวงหากำไรเกินควรหรือนักการเมืองฉวยโอกาสยักยอกของบริจาคไปแจกจ่ายในย่านฐานเสียงของตนซึ่งไม่ประสบภาวะน้ำท่วมท่ามกลางความเสียหายใหญ่หลวงและภาพที่ไม่ค่อยดีอยู่บ้างนั้นมีเรื่องดีๆที่มานึกถึงแล้วทำให้สบายใจกล่าวคือมีโรงงานและธุรกิจบางแห่งรอดพ้นจากน้ำท่วมได้คล้ายเกิดปาฏิหาริย์หนึ่งในจำนวนนั้นได้แก่บริษัทโอเรกอนอลูมิเนียมจำกัดซึ่งตั้งอยู่ในซอย49ของถนนรังสิตนครนายกหรือในย่านคลอง2ของอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี
ซอย49นี้มีน้ำท่วมสูงมากจนรถ6ล้อวิ่งเข้าออกไม่ได้ส่งผลให้ต้องใช้เรือเป็นพาหนะขนส่งนี่เป็นภาพนะคะในวงเล็บเขียนว่าซอย49ถนนรังสิตนครนายกตรงหน้าทางเข้าโรงตรงหน้าทางเข้าออริกอนก็น้ำท่วมเกือบถึงหน้าต่างรถนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่2นะคะผนังกั้นน้ำที่ประตูหน้าของออริกอนก็เป็นผนังแล้วก็มีสะพานเดินลงเรียกว่าฝั่งขวาที่น้ำท่วมเนี่ยสูงกว่าฝั่งซ้ายที่อยู่ในโรงงานแล้วก็น้ำก็ไม่เข้าไปในโรงงานค่ะปัจจัยที่ทำให้ออริกอนยังอยู่ยงคงกระพันในครั้งนี้ไม่ใช่เพราะมีของขลังอาศัยวิชาไสยศาสตร์หรือมีความโชคดีเป็นพิเศษด้วยปัจจัยที่มองไม่เห็นสิ่งที่ออริกอนมีมากกว่าบริษัทห้างร้านทั่วไปได้แก่การวางแผนและการเตรียมการที่ดีการมีเงินทุนสำรองเพียงพอสำหรับต่อสู้ภัยศักยภาพในด้านปฏิบัติการเป็นเลิศผู้บริหารและพนักงานที่จงรักภักดีพร้อมที่จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อองค์กรและการติดตามและประเมินความเป็นไปอย่างใกล้ชิดปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดเมื่อภัยเข้ามาใกล้ตัวหากเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในสายเลือดขององค์กรมาเป็นเวลานานเมื่อภาวะน้ำท่วมมาถึงออริกอนจึงมีทั้งยุทธวิธีและแรงงานพร้อมที่จะออกสู้รบกับน้ำแบบถวายชีวิตออริกอนมองว่าควรมียุทธวิธีตาม3ออริกอนมองว่าควรมียุทธวิธีตาม3ขั้นตอนด้วยกันนั่นคือในขั้นแรกจะร่วมมือกับทุกฝ่ายทั้งผู้ที่อยู่ในซอยและทางราชการปกป้องซอย49ให้ปลอดจากน้ำท่วมหากความพยายามนั้นไร้ผลบริษัทจะใช้กำแพงของตนเป็นปราการโดยก่อผนังปิดประตูหน้าและจัดหากระสอบทรายเตรียมไว้เสริมและอุดรูรั่วการก่อกำแพงหรืออุดกำแพงนั้นสู้น้ำนี้การก่อกำแพงหรืออุดกำแพงสู้น้ำนี้มีเทคนิคพื้นบ้านที่ใช้ได้ผลดีนั่นคือใช้ดินโคลนผสมซีเมนต์แทนทรายหากปราการนี้กั้นน้ำไม่อยู่บริษัทจะยอมเสียพื้นที่ภายในส่วนกลางซึ่งเป็นที่ต่ำให้เป็นเหยื่อของน้ำพื้นที่ส่วนนี้เป็นถนนบ้างลานจอดรถบ้างที่วางวัสดุต่างๆบ้างซึ่งไม่ใช่หัวใจของกิจการหากน้ำท่วมพื้นที่ส่วนกลางนี้มาจากล้นไหลเข้าไปในโรงงานซึ่งตามธรรมดาอยู่สูงกว่าพื้นที่ด้านนอกบริษัทก็จะสร้างปราการด้วยวิธีต่างๆขึ้นรอบเครื่องจักรและตู้ไฟฟ้าซึ่งมีมูลค่าสูงสุดและเป็นเสมือนหัวใจของกิจการเมื่อภาวะน้ำท่วมหนักมาถึงและการสู้รบกับน้ำต้องลงมือทำแบบสงครามจริงคุณพิพัฒน์เป็นเสมือนจอมทัพสั่งการทางโทรศัพท์อยู่ที่บ้านและลุยน้ำเข้าไปดูงานพร้อมให้กำลังใจพนักงานบ้างเป็นครั้งคราวส่วนด้านสนามรบซึ่งประกอบด้วยสำนักงานและโรงงานนั้นนำโดยเมี่ยงหรือสนองสุขเกษมอดีตคนขับรถคันแรกและพนักงานคนแรกของออริกอนซึ่งผมอ้างถึงเมื่อตอนที่แล้วการอยู่กับออริกอนมานานและทำงานด้วยความทุ่มเทตอนนั้นเมี่ยงได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการฝ่ายขนส่งและซ่อมบำรุงเขาเป็นเสมือนแม่ทัพใหญ่นำนายกองและพลเดินเท้าราว100คนพร้อมส่วนหลังผู้ส่งกำลังบำรุงคือแม่ครัวซึ่งล้วนเป็นพนักงานของออริกอนทั้งหมดตั้งค่าอยู่ในโรงงานและได้รับค่าแรงพร้อมค่าล่วงเวลาตามอัตราของบริษัทก่อนเข้าประจำการในโรงงานเมี่ยงได้ออกไปซื้อกระสอบทรายจากย่านบ้านเกิดของตนในอำเภอองครักษ์ซึ่งอยู่ห่างออกไปราว40กิโลเมตรและราคาถูกกว่าราคาในย่านรังสิตมาเตรียมไว้นอกจากนั้นเขายังได้สั่งให้เตรียมทรายพร้อมกับเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวนหนึ่งไว้ด้วยต่อมาได้ซื้อเพิ่มจนในที่สุดมีรวมกันถึง9เครื่องเสริมด้วยเรือที่เขาได้ไปยืมจากเครือญาติที่บ้านเกิดโดยซื้อเครื่องยนต์ใหม่มาเพิ่มไว้อีกเรือเหล่านี้มีประโยชน์มากเนื่องจากบริษัทไม่ได้หยุดทำงานในช่วงที่น้ำเริ่มท่วมและโรงงานยังทำงานได้ออริกอนส่งคนงานออกไปทำงานตามปกติตามสถานที่ซึ่งไม่มีน้ำท่วมโดยใช้รถยนต์6ล้อวิ่งส่งวัสดุและคนงานในซอย49ระหว่างโรงงานกับถนนสายรังสิตนครนายกเมื่อน้ำท่วมซอยนั้นมากจนรถ6ล้อวิ่งไม่ได้จึงเริ่มใช้เรือที่เตรียมไว้นั้นภายในโรงงานมีการจัดเวรยามเพื่อตรวจตราดูสภาวะของน้ำตลอด24ชั่วโมงและเดินเครื่องสูบน้ำตามความจำเป็นเมื่อน้ำทะลักเข้ามาทางท่อหรือทะลุกำแพงเข้ามาการสูบน้ำออกจากภายในบริเวณโรงงานนี้มีเคล็ดอยู่ซึ่งผมไม่เคยรู้มาก่อนกล่าวคือการใช้น้ำภายในสู้กับน้ำภายนอกโดยไม่สูบน้ำภายในจนแห้งผากอันเป็นการกระทำให้ระดับน้ำภายในกับภายนอกต่างกันมากเกินไป
ส่งผลให้น้ำภายนอกมีความกดดันสูงจนกระแพงรับไม่ไหวแนวคิดนี้มีผลดีมากเนื่องจากตลอดเวลาที่น้ำท่วมอยู่หลายสัปดาห์กำแพงส่วนหลังของโรงงานเพียงช่วงสั้นๆเท่านั้นที่พังลงมาซึ่งคนงานใช้เวลาเพียง10นาทีก็อุดด้วยกระสอบทรายได้สำเร็จและสูบน้ำออกไปได้หมดก่อนที่ความเสียหายร้ายแรงจะเกิดขึ้นการเอาชนะอุทกภัยได้ครั้งนี้มีผลดีมากนอกจากการไม่สูญเสียกิจการนั่นคือโอเรกอนอยู่ในสภาพพร้อมรับงานทันทีในขณะที่คู่แข่งลดน้อยลงและความต้องการเพิ่มขึ้นมากจากโรงงานและสำนักงานที่เสียหายมากจากภาวะน้ำท่วมงานที่เพิ่มขึ้นในช่วงนั้นและงานที่ขยายตัวออกไปตามภาวะเศรษฐกิจซึ่งเติบโตขึ้นในเวลาต่อมาส่งผลให้โอเรกอนต้องมองหาพนักงานเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากคนไทยแทบจะไม่สนใจงานสร้างและติดตั้งประตูหน้าต่างในแนวของโอเรกอนบริษัทจึงจำเป็นต้องมองหาภายนอกประเทศส่งผลให้คนงานพม่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกิน300คนหรือมากกว่าคนไทยในตอนปลายปี2556ความจำกัดเรื่องคนงานไทยเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งซึ่งจูงใจให้โอเรกอนเริ่มขยายกิจการออกไปถึงในพม่าเพื่อปูทางสร้างความก้าวหน้าจากการขยายตลาดในกรอบของสมาคมอาเซียนต่อไปในอนาคตกระนั้นก็ตามในส่วนของกิจการในเมืองไทยโอเรกอนยังขยายอาคารและสำนักงานเพิ่มบนพื้นที่ในซอย49ต่อไปนั่นหมายความว่าความเสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมยังมีอยู่สูงมากเนื่องจากความพยายามของชาวโลกที่จะป้องกันไม่ให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มมากขึ้นถึงขั้นวิกฤตร้ายแรงไม่น่าจะสำเร็จเนื่องจากผมมองว่าถ้าเขาแก้ปัญหาไม่ถูกจุดตามหลักอริยสัจ4ที่เราเข้าใจกันขอขยายประเด็นนี้นิดก่อนจบเรื่องความเสี่ยงของโอเรกอนคุณอาจไม่มีโอกาสติดตามเรื่องนี้จึงขอชี้แจงว่าณวันนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปจากการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์แล้วว่ากิจกรรมของเราชาวโลกรวมทั้งการบริโภคหรือการเสพสรรพสิ่งและการผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองการเสพเหล่านั้นก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเช่นคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนก๊าซเหล่านี้ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนเมื่อโลกร้อนขึ้นภาวะอื่นๆจะตามมาเช่นพายุใหญ่ที่เกิดบ่อยขึ้นและแต่ละลูกร้ายแรงขึ้นฝนแล้งติดต่อกันเป็นเวลานานน้ำแข็งขั้วโลกและธารน้ำแข็งบนภูเขาสูงละลายทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบทางลบหลายอย่างรวมทั้งการผลิตอาหารและการก่อให้เกิดภาวะน้ำท่วมหนักการคำนวณทางวิชาการพบว่าถ้าผิวโลกร้อนขึ้นถึง2องศาเซลเซียสในอีก30ปีข้างหน้าหรือพุทธศักราช2593หรือคริสต์ศักราช2050โลกจะเสียหายร้ายแรงจนหมดทางแก้แต่ชาวโลกยังไม่ทำอะไรอย่างมีนัยสำคัญที่จะปกป้องที่จะป้องกันมิให้ภาวะนั้นเกิดขึ้นสิ่งที่ชาวโลกทำคือพยายามค้นหาเทคโนโลยีใหม่เพื่อใช้ในการผลิตและการบริโภคหรือการเสพแต่ไม่พยายามมองว่าการบริโภคหรือการเสพนั้นจำเป็นต่อการดำรงชีวิตหรือไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอยู่หรือไม่การที่ชาวโลกไม่ยอมแตะการบริโภคหรือการเสพเพราะเชื่ออย่างฝังใจในแนวคิดผิดๆที่ว่ายิ่งบริโภคและเสพมากขึ้นเท่าไรความสุขยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นทั้งที่การวิจัยครั้งแล้วครั้งเล่ายืนยันว่าความเชื่อนี้ผิดเรื่องนี้มีการวิจัยจำนวนมากและผมมักนำมาเสนอในเวทีต่างๆอย่างต่อเนื่องในประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความมั่งคั่งกับความสุขผลการวิจัยทั้งหลายสรุปได้คร่าวๆว่ารายได้น้อยหรือความยากจนซึ่งทำให้บริโภคได้ไม่พอแก่ความจำเป็นของร่างกายยังผลให้มีความสุขน้อยเมื่อรายได้เพิ่มขึ้นและการบริโภคเพิ่มขึ้นความสุขจะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวแต่หลังจากรายได้เพิ่มขึ้นไปจนเลยระดับที่สามารถซื้อหาทุกอย่างมาสนองความจำเป็นในการดำเนินชีวิตขั้นพื้นฐานได้แล้วความสุขจะไม่เพิ่มขึ้นตามคล้ายเงาตามตัวตรงกันข้ามความสุขอาจลดลงเพราะอะไรรายละเอียดมีอยู่ในหนังสือหลายเล่มผมแนบบทคัดย่อภาษาไทยของเล่มหนึ่งชื่อ Happiness Lesson from a New Science ซึ่งแพทย์หญิงนภาพรลิมปิยากรทำไว้มาด้วยหากคุณสนใจจะดูรายละเอียดเพิ่มสำหรับตรงนี้ขอพูดถึงเรื่องปัจจัยที่ทำให้คนเรามีความสุขหลังจากมีรายได้ในระดับซื้อหาสรรพสิ่งมาสนองความจำเป็นในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างพอเพียง
เรื่องนี้ผมพูดไว้หลายแห่งในช่วงเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาหลังจากได้ศึกษาผลการวิจัยจนได้ข้อสรุปที่คิดว่าครอบคลุมแต่เห็นว่ามันมีความสำคัญยิ่งจึงนำมาปั่นอีกครั้งปัจจัยต่างๆมีดังนี้การมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ที่อยู่รอบข้างและการมีเพื่อนความสัมพันธ์เป็นฐานของการมีชีวิตอันอบอุ่นและมั่นคงรวมทั้งความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวญาติเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานและเพื่อนทั่วไปในชุมชนนอกจากจะสร้างความสุขกายสบายใจแล้วความสัมพันธ์อันแนบแน่นยังเป็นเกราะกำบังนี้ให้เกิดปัญหาที่มาจากโรคจำพวกซึมเศร้าเหงาหงอยอีกด้วยการมีความเคลื่อนไหวอยู่เป็นนิดความเคลื่อนไหวมีหลายชนิดจากการออกกำลังกายอย่างเข้มข้นไปจนถึงการเคลื่อนไหวจำพวกเดินเต้นรำและทำสวนครัวนอกจากการสร้างความสุขกายสบายใจแล้วการเคลื่อนไหวอยู่เป็นนิดยังมีความสำคัญต่อการลดความกระสับกระส่ายช่วยเสริมสร้างพลังทางสมองของฝ่ายเด็กและป้องกันการถดถอยของมันสมองในผู้สูงวัยอีกด้วยการมีความช่างสังเกตการสังเกตรวมทั้งการมองเห็นความเป็นไปภายนอกจำพวกสภาพของท้องถนนการแต่งกายของฝูงชนตามศูนย์การค้าสีหน้าของผู้ที่อยู่ใกล้ๆและการตระหนักถึงความรู้สึกภายในจิตใจของตนเองเป็นที่น่าสังเกตว่าผลการศึกษาในสังคมตะวันตกตรงกับการปฏิบัติจำพวกการวิปัสสนาของพุทธศาสนาที่ฝึกให้ผู้ปฏิบัติมีสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นปัจจัยของการทำให้เกิดความสุขกายสบายใจเพิ่มขึ้นยิ่งกว่านั้นการมีสติสัมปชัญญะยังเป็นปัจจัยที่ทำให้บุคคลเลือกกระทำในสิ่งที่ตรงกับหลักคุณธรรมหรือฐานในการดำเนินชีวิตมากขึ้นอีกด้วยการเรียนรู้อยู่เป็นนิดการเรียนรู้มีความสำคัญต่อการมีความสุขสำหรับคนทุกรุ่นทุกวัยในวัยเด็กการเรียนรู้มีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านมันสมองและด้านการเข้าสังคมในวัยผู้ใหญ่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นการเรียนรู้อาจทำได้หลากหลายวิธีรวมทั้งการรื้อฟื้นสิ่งที่เราเคยมีความสนใจในอดีตการลงทะเบียนเรียนวิชาใหม่ๆทั้งในและนอกสถานศึกษาการฝึกเล่นเครื่องดนตรีที่ไม่เคยเล่นมาก่อนการทำอาหารจานแปลกๆการหัดทำตุ๊กตาและการตัดเย็บเสื้อผ้าเองการอาสาทำงานใหม่ๆในสำนักงานก็เป็นการเรียนรู้อยู่เป็นนิดเช่นกันการให้การให้ในที่นี้มีขอบเขตกว้างมากจากกิจกรรมง่ายๆจำพวกการส่งยิ้มให้คนอยู่ใกล้ๆการกล่าวคำขอบคุณการแบ่งปันการช่วยเหลือผู้อยู่รอบข้างไปจนถึงการสละเวลาออกไปอาสาช่วยงานในชุมชนและการทดแทนคุณแผ่นดินกิจกรรมเหล่านี้ทำให้ผู้ทำรู้สึกว่าตนเองมีค่าและชีวิตมีความหมายซึ่งเป็นปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจในตัวเองในวัยเด็กการให้ในรูปแบบต่างๆรวมทั้งการร่วมมือกับผู้อื่นมีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านการเข้าสังคมในวัยผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยทองการแบ่งปันและการให้ในรูปแบบต่างๆดังกล่าวเหล่านี้ทำให้ชีวิตมีความหมายยังผลให้อายุยืนยาวขึ้นเมื่อพูดถึงการให้ขอแทรกเรื่องน่าสนใจซึ่งกำลังเกิดขึ้นในอเมริกาเกี่ยวกับแนวคิดของมหาเศรษฐีและการปฏิบัติของพวกเขาเรื่องเกิดขึ้นเมื่อปี2553เมื่อบิลเกตมหาเศรษฐีอันดับ1ของโลกและวอร์เรนบัฟเฟตมหาเศรษฐีอันดับ2ของโลกร่วมกันเชิญชวนให้มหาเศรษฐีบริจาคทรัพย์สินอย่างน้อยครึ่งหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นการบริจาคจะทำให้ระหว่างที่มีชีวิตอยู่หรือเมื่อถึงแก่กรรมก็ได้แต่ต้องเขียนคำมั่นสัญญาแสดงความประสงค์ไว้กับองค์กรกลางที่เขาตั้งขึ้นอันที่จริงทั้งคู่ได้เริ่มบริจาคทรัพย์สินจำนวนมหาศาลเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมานานแล้วแต่การเขียนคำมั่นสัญญาเป็นการยืนยันความตั้งใจของเขาต่อสาธารณชนอีกครั้งตอนนั้นวอร์เรน บัฟเฟตต์ซึ่งมีอายุ80ปีให้คำมั่นสัญญาว่าจะบริจาค 99% ของทรัพย์สินส่วนบิลเกตส์ซึ่งอายุ55ปีให้คำมั่นสัญญาว่าจะบริจาค 95% ของทรัพย์สินเมื่อรวมกันการบริจาคนั้นมีค่าคิดเป็นเงินไทยได้หลายล้านล้านบาททั้งสองคนมีเหตุผลน่าสนใจหลายอย่างเช่นเขาโชคดีกว่าคนอื่นจึงสร้างความร่ำรวยได้เขามีทุกอย่างสำหรับสร้างความสุขกายสบายใจแล้วฉะนั้นการใช้เงินเกินกว่า 1-5% ที่เขาเก็บไว้
ก็จะไม่ทำให้เขามีความสุขมากขึ้นมองอีกแง่หนึ่งเขาเป็นเสมือนผู้ดูแลทรัพย์สินกองมหาศาลเพียงชั่วคราวเท่านั้นเขาจึงควรส่งต่อให้คนรุ่นหลังทั้งหมดเมื่อถึงวันที่เขาต้องลงจากเวทีไปเขาไม่ประสงค์จะสะสมทรัพย์สินมหาศาลนั้นไว้ในรูปของวัตถุต่างๆมากมายเพราะผลสุดท้ายเขาจะกลายเป็นทาสของวัตถุเหล่านั้นตรงกันข้ามทรัพย์สินนั้นจะทำประโยชน์มหาศาลให้แก่ชาวโลกไม่ว่าจะเป็นด้านสนับสนุนการศึกษาการค้นคว้าวิจัยหรือการป้องกันและบำบัดโรคภัยที่คุกคามชาวโลกเป็นที่น่าสังเกตว่าเขาไม่บริจาคเพื่อสร้างถาวรวัตถุในวัดหรือศาสนาดังที่คนไทยนิยมทำกันหลังเวลาผ่านไป10ปีมีมหาเศรษฐีทั่วโลกแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการนี้แล้วกว่า200คนรวมทั้งมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อสร้างความร่ำรวยได้จากกิจการสื่อสังคม Facebook ตอนที่เขาร่วมโครงการเขาอายุเพียง26ปีมีทรัพย์สินหลายหมื่นล้านดอลลาร์และได้เริ่มบริจาคครั้งละนับร้อยล้านดอลลาร์แล้วนอกจากปัจจัยที่แยกได้เป็น5หมวดหมู่นั้นแล้วการศึกษายังพบปัจจัยที่ควรได้รับการพิจารณาอีก3ด้านด้วยกันนั่นคือด้านอาหารซึ่งควรประกอบด้วยอาหารที่มีความจำเป็นต่อร่างกายและในปริมาณที่มีความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งการศึกษาพบว่าผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมีความสุขกายสบายใจมากกว่าผู้ที่อยู่ไกลธรรมชาติและด้านงานซึ่งการศึกษาพบว่าการทำงานที่มีความพึงพอใจทำให้เกิดความสุขเพิ่มขึ้นการเรียนรู้อยู่เป็นนิดและการสร้างเครือข่ายเพิ่มโอกาสในการได้งานที่พึงพอใจมากขึ้นด้วยการศึกษานี้เป็นหนึ่งในหลายชุดที่ยืนยันว่าเมื่อคนเรามีปัจจัยพื้นฐานที่ร่างกายต้องการเพียงพอแล้วการมีเงินสำหรับซื้อหาสรรพสิ่งมาเพิ่มขึ้นไม่ทำให้มีความสุขกายสบายใจเพิ่มขึ้นก่อนการศึกษาชิ้นนี้มีหนังสือหลายเล่มที่มีข้อสรุปในแนวเดียวกันยิ่งกว่านั้นบางเล่มมีข้อมูลที่ยืนยันว่าการมีเงินมากจนเกินไปอาจทำให้ความสุขลดลงสองเล่มเขียนโดยชาวอเมริกันชื่อจอร์จเอสเทอร์บรุคซึ่งตั้งชื่อเรื่องว่า The Progress Paradox How Life Gets Better Why People Feel Worse คงแปลได้ว่าความย้อนแย้งแห่งความก้าวหน้าคนเรารู้สึกสุขน้อยลงได้อย่างไรในเมื่อชีวิตดีขึ้นและแบร์รี่สวอชซึ่งตั้งชื่อเรื่องว่า The Paradox of Choice Why More is Less คงแปลได้ว่าความย้อนแย้งแห่งการมีทางเลือกทำไมมากจึงน้อยอีกเล่มหนึ่งเขียนด้วยชาวอังกฤษชื่อริชาร์ดเลยาร์ดซึ่งตั้งชื่อเรื่องว่า Happiness Less Sun from a New Sun Lesson for a New Sunคงแปลได้ว่าความสุขบทเรียนจากวิทยาศาสตร์ใหม่เล่มนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยแล้วและผมแนบบทคัดย่อมาให้ส่วนบทคัดย่อของสองเล่มที่เขียนโดยชาวอเมริกันมีอยู่ในเว็บไซต์ของมูลนิธินักอ่านบ้านนาข้าพเจ้าก็อ่านไปแล้วนะคะเล่มนั้นจำชื่อไม่ได้แล้วว่าชื่อเรื่องอะไรข้อมูลต่างๆที่อ้างถึงเหล่านี้ชี้ให้เห็นเป็นอย่างดีอีกครั้งหนึ่งว่าแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีฐานวิทยาศาสตร์อันแข็งแกร่งรองรับอยู่และการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจะนำไปสู่ความสุขกายสบายใจการดำเนินชีวิตในแนวดังกล่าวมีโอกาสนำสังคมไปสู่ความยั่งยืนสูงกว่าการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจกระแสหลักซึ่งใช้การบริโภคหรือการเสพเพิ่มขึ้นแบบไม่มีที่สิ้นสุดเป็นหัวจักรขับเคลื่อนการดำเนินชีวิตแบบนี้มีความโลภเป็นฐานจึงนำไปสู่การแย่งชิงทรัพยากรกันอย่างเข้มข้นจนก่อให้เกิดการละเมิดกฎหมายและการทำลายจรรยาบรรณเหตุการณ์ต่างๆที่เราเห็นอยู่ณวันนี้ล้วนมีที่มาจากการแย่งชิงทรัพยากรกันเกือบทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการเมืองในไทยสงครามกลางเมืองในหลายประเทศในแอฟริกาสงครามระหว่างประเทศในอิรักและอัฟกานิสถานหรือวิกฤตเศรษฐกิจโลกวิกฤตการเหล่านี้มีแต่ผลร้ายซึ่งบ่อนทำลายความสุขแต่มันจะเกิดขึ้นต่อไปตราบใดที่เรายังไม่รู้จักพอแม้การแย่งชิงกันจะเกิดขึ้นรายวันมานานแล้วแต่สังคมโลกยังไม่ยอมรับว่าสาเหตุของมันคือการไม่รู้จักพอในด้านการบริโภคหรือการเสพฉะนั้นทั่วโลกจะพยายามแสวงหาทรัพยากรมาผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองการบริโภค
หรือการเสพที่เพิ่มขึ้นแบบไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องนี้จะทำกันในนามของการพัฒนาและการแสวงหาความสุขความสบายให้แก่มนุษย์เมื่อเกิดอุปสรรคต่างๆมนุษย์เราก็หาทางเอาชนะด้วยเทคโนโลยีจริงอยู่เทคโนโลยีมีประโยชน์สารพัดแต่สิ่งที่เรามักมองข้ามคือเทคโนโลยีมักมีคำสาปแฝงอยู่ด้วยคุณเป็นครูย่อมรู้เรื่องการวิจัยที่สรุปว่าเด็กรุ่นใหม่มีปัญหาจากด้านการมีสมาธิสั้นเพราะการใช้ของเล่นและเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มากเกินไปหรือเด็กสนใจในด้านการอ่านน้อยลงเพราะติดเล่นเกมส์และดูโทรทัศน์สำหรับผมซึ่งมีภูมิหลังทางด้านการมาจากทุ่งนาผมจึงเห็นมากับตาว่าแม้เทคโนโลยีที่นำไปสู่การปฏิวัติสีเขียวหรือ Green Revolution เมื่อราว70ปีมาแล้วก็มีคำสาปผมเคยเล่าไว้ในจดหมายจากบ้านนาเรื่องข้าวพันธุ์นางมอบทำให้กีบควายต้องเป็นแผลแม่ผมจึงไม่ยอมปลูกในปัจจุบันจริงอยู่เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ผลิตพืชอาหารหลายอย่างรวมทั้งข้าวได้เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดแต่สารเคมีที่จำเป็นต้องใช้ทั้งในรูปของปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและวัชพืชนั้นทำลายดินและเป็นอันตรายต่อเราไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือผู้บริโภคอาหารตัวอย่างของคำสาปที่กล่าวมานั้นแม้จะร้ายแรงแต่ยังไม่เท่าคำสาปที่มากับอาวุธมหาปลัยในรูปของอาวุธนิวเคลียร์ดังที่คุณทราบดีอาวุธชนิดนี้สามารถเผาผลาญทุกสิ่งบนผิวโลกได้ภายในพริบตาเรื่องราวต่างๆที่เล่ามาจากตอน2ถึงตอนนี้น่าจะบ่งชี้อย่างแจ้งชัดแล้วว่าเมืองไทยตกอยู่ในทางมรสุม2อย่างคือมรสุมอันเกิดจากแนวคิดเศรษฐกิจกระแสหลักและมรสุมอันเกิดจากสภาวะของอากาศตามธรรมชาติสำหรับด้านมรสุมอันเกิดจากเศรษฐกิจกระแสหลักณวันนี้ทุกอย่างบ่งชี้ว่ามหาอำนาจทางเศรษฐกิจทั่วโลกจะยังใช้แนวคิดนี้ต่อไปนั่นหมายความว่าวิกฤตร้ายแรงหรือมรสุมทางเศรษฐกิจจะยังเกิดต่อไปด้วยส่วนเมืองไทยในระดับรัฐบาลยังไม่คิดจะต้านทานการใช้แนวคิดนี้แม้จะมีบทเรียนโดยตรงในรูปของวิกฤตต้มยำกุ้งและแนวทางต้านทานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ตามกระนั้นก็ดีเรื่องราวของโอเรกอนเป็นตัวอย่างในด้านการบ่งชี้ว่าทั้งบุคคลและกิจการจะต้านทานมรสุมนี้ได้หากใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานในการดำเนินชีวิตพร้อมกับนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกิจการข้อสรุปนี้จะมีสาระในตอนต่อๆไปสนับสนุนให้หนักแน่นขึ้นอีกสำหรับด้านมรสุมอันเกิดจากสภาวะของอากาศการกระทำของมนุษย์เราเท่าที่ผ่านมาทำให้ผมแน่ใจเต็มร้อยว่าเราจะยับยั้งปัญหาที่มากับภาวะโรคร้อนไม่ได้นั่นหมายความว่าภาวะน้ำท่วมในแนวของปี2554จะเกิดขึ้นแน่นอนปริศนาอยู่ที่ว่ามันจะเกิดขึ้นบ่อยหรือไม่เท่านั้นสำหรับเมืองไทยทุกอย่างอยู่ในทางเดินของน้ำจากเหนือลงใต้จะได้รับผลกระทบอย่างหนักรวมทั้งพื้นที่รอบๆโอเรกอนด้วยในกรณีของโอเรกอนประสบการณ์จากเหตุการณ์ปี2554บ่งชี้ว่าโอเรกอนจะสามารถป้องกันไม่ให้มวลน้ำปริมาณมหาศาลล้นเข้าไปท่วมโรงงานและสำนักงานจนเกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้แต่ค่าใช้จ่ายและการขาดรายได้จากการออกไปทำงานไม่ได้ย่อมสูงมากการป้องกันมิให้น้ำทำความเสียหายใหญ่หลวงหรือการเอาชนะภาวะน้ำท่วมสาหัสรอบด้านของโอเรกอนทำสำเร็จได้ด้วยปัจจัยหลากหลายหากถามว่าอะไรเป็นปัจจัยหลักผมคงตอบว่าคนซึ่งนอกจากคุณพิพัฒน์ในฐานะเจ้าของกิจการแล้วล้วนทุ่มเทให้กับบริษัทดังกับตนมีสถานะเป็นเจ้าของด้วยเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นต้องย้อนไปดูประวัติของบริษัทว่าดูแลพนักงานอย่างไรรวมทั้งแรงงานชาวพม่าตั้งแต่เริ่มก่อตั้งและจ้างคนงานคนแรกหากบริษัทยังสามารถผูกมัดใจของพนักงานต่อไปได้ยังเตรียมตัวรับกับสภาวะต่างๆได้อย่างเหมาะสมและยังเก็บทุนก้อนใหญ่ไว้อย่างเพียงพอโอเรกอนย่อมจะอยู่ต่อไปได้แม้น้ำจะท่วมบ่อยขึ้นก็ตามก็น่าจะจบนะคะอันนี้เป็นภาพทุ่งนามีต้นตาลมีทิวทัศน์แบบชนบทไทยนะคะ
ต่อไปนี้ก็จะเป็นบทที่4ท่านผู้ชมผู้ฟังคะในเรื่องน้ำท่วมปี54ที่อาจารย์สวัยกล่าวมานั้นเนี่ยมี 2-3 เรื่องที่อาจจะเติมได้นะคะเอาเรื่องผู้มีอิทธิพลที่ทำให้น้ำไม่ท่วมอีกฝากหนึ่งอันนั้นก็เป็นความจริงเพราะว่าพวกเราทีมอาสาฝ่าน้ำท่วมภาคประชาชนไทย PBS เนี่ยได้รับการสนับสนุนเครื่องบินเล็กค่ะเครื่องบินเล็กที่มีคนขับ1คนแล้วก็ผู้โดยสารได้อีกเพียง2คนนะคะก็จะมีนักข่าวไทย PBS ที่เป็นช่างภาพคนหนึ่งแล้วก็นักวิชาการคนหนึ่งเนี่ยขึ้นไปจริงๆแล้วในช่วงนั้นเราไม่มีนักวิชาการน้ำเพียงพอจะใช้งานค่ะก็เลยต้องไปคว้าเอานักวิชาการรุ่นใหม่ที่มาสายเศรษฐศาสตร์เนี่ยมาช่วยนะคะซึ่งตอนนี้วันนี้จบด็อกเตอร์แล้วค่ะด็อกเตอร์แบงค์งามอรุณโชตนะคะก็มีคนที่อยู่ในห้องประชุมตรงนั้นเราเรียกว่าสปร.นะคะก็ที่สนามบินดอนเมืองนะคะก็กระซิบให้ฟังบอกว่ามันมีความพยายามเข้าไปแทรกการตัดสินใจของรัฐบาลด้วยนักการเมืองรุ่นเก่าซึ่งตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีทุกคนรู้จักเขาดีแล้วก็ตรงนั้นช่วงนั้นตรงแม่น้ำน้อยซึ่งกั้นระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรีกับอยุธยาเนี่ยมันมีที่นากำลังออกรวงเหลืองอร่ามพร้อมจะเกี่ยวแต่มันยังไม่ได้เกี่ยวคือนิสนามท่วมข้าวมันก็จะเสียหายทั้งหมดมันก็เกิดการเข้าไปแทรกแซงการจัดการน้ำแทนที่น้ำจะถูกปล่อยให้ไหลก็มีการปิดกั้นพอปิดกั้นเนี่ยปรากฏว่าฝั่งอยุธยาก็ท่วมหนักมากส่วนฝั่งสุพรรณนั้นแห้งเพื่อรักษาข้าวที่ยังไม่เกี่ยวนักวิชาการที่อยู่ในห้องประชุมนั้นก็รู้สึกไม่สบายใจก็เลยโทรมาหาข้าพเจ้าบอกว่าเนี่ยมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นบอกอ๋ออาจารย์ได้เลยอย่างนั้นเดี๋ยวเราส่งเครื่องบินเล็กขึ้นไปคือนี่เครื่องบินเล็กมันก็มีข้อจำกัดคือน้ำมันเนี่ยมันไปได้ไม่ไกลมากมันต้องกลับแต่เผอิญว่าไอ้จังหวะวันนั้นเนี่ยมันไปถึงตรงแม่น้ำน้อยตรงจุดที่บ่งชี้พอดีคือเรามีนักอาสาสมัครที่เก่งเรื่องแผนที่ค่ะก็จัดการทำแผนที่ตามคำบอกเล่าแล้วก็ไปสำรวจตรวจสอบแล้วก็ถ่ายภาพจากมุมสูงบนเครื่องบินเล็กลงมาออกอากาศในวันนั้นเลยโอ้โหมันเกิดเรื่องเหมือนกับระเบิดลงสถานีไทย PBS เลยค่ะนักการเมืองที่เสียประโยชน์ก็แบบโวยวายลั่นเลยนะคะแต่ไทย PBS ก็คือสื่อสาธารณะของประชาชนก็ต้องแถลงข้อเท็จจริงไปตามที่ภาพมันฟ้องอะค่ะมันเห็นอย่างนั้นจริงๆเสร็จสับจากน้ำท่วม54ข้าพเจ้าก็ทำงานกับนักวิชาการน้ำหลายมหาวิทยาลัยค่ะโดยเฉพาะที่มหาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาทรัพยากรน้ำก็ไปในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่ลูกศิษย์ก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์ก็จะเป็นคนที่อยู่ในกรมชลประทานก็ขึ้นไปที่เขื่อนเจ้าพระยาก็คุยกับเจ้าหน้าที่ว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่ก็เอาหลักฐานมาให้ดูว่าก่อนที่มันจะเกิดเรื่องใหญ่เนี่ยเขาได้ทำรายงานถึงรัฐบาลแล้วว่าภาวะน้ำนี้จะใหญ่มากแล้วตรงนี้จะเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันต้องทำคือต้องจัดการอะไรบ้างหลักฐานมีเป็นหนังสือค่ะพอเจ้าหน้าที่ซึ่งดูแลไอ้เขื่อนเจ้าพระยาอยู่เนี่ยทำหนังสือปรากฏว่าไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาลในยุคนั้นซึ่งตอนนั้นมีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเรียกว่าล้มเหลวระเนระนาดเลยค่ะพอไม่ฟังเนี่ยนะคะแล้วก็มีการเมืองเข้ามาแทรกปรากฏว่าคือมันไม่ได้บริหารเหตุการณ์วิกฤตน้ำท่วมเหมือนกับปัจจุบันที่แพทย์เนี่ยเป็นผู้กำกับให้รัฐบาลบริหารวิกฤตโควิด-19ด้วยหลักวิชาการทางแพทย์ซึ่งทำให้คนไทยเนี่ยได้รับความยกย่องว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกที่จัดการเรื่องนี้ได้ดีภาวะน้ำท่วม54จริงๆแล้วเรามีผู้รู้ที่รู้ว่าต้องทำอะไรแต่ผู้รู้เหล่านั้นไม่สามารถทำให้รัฐบาลเนี่ยปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้องได้ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการระบายหรืออะไรก็แล้วแต่มันทำไม่ได้เลยเพราะว่ารัฐบาลนั้นอ่อนแอมากเรียกว่าอยู่ภายใต้การตัดสินใจที่ผิดพลาดตลอดแม้กระทั่งการไปตั้งศูนย์ปฏิบัติการอยู่ที่สนามบินดอนเมืองซึ่งสุดท้ายน้ำท่วมข้าวของที่เขาบริจาค ก็เสียหายเป็นจำนวนมากแล้วก็ไม่ได้ถูกส่งไปยังผู้เดือดร้อนอันนี้ก็เป็นภาพที่เขาถ่ายทอดกันออกมานี่ในส่วนช่วยเหลือตัวเองให้รอดเนี่ยนะคะนอกจากโรงงานของออริกอนแล้วข้าพเจ้าก็มีเพื่อนอีกหลายคนที่มีเหตุการณ์คล้ายๆกับออริกอนนี่แหละค่ะคือพนักงานช่วยกันทุ่มเททั้งวันทั้งคืนแล้วก็โรงงานก็รอดไปแต่ว่าเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทุกแห่งค่ะ
เจ้านายที่ดีได้รับผลบุญก็ตอนที่มันมีวิกฤตนี่แหละค่ะที่ลูกน้องที่รักบริษัทรักโรงงานปฏิบัติเช่นนี้ซึ่งก็ชื่นชมคุณพิพัฒน์ที่ทำบุญไว้ดีก็ได้รับวิบากกรรมที่ดีก็คือความรักและก็ร่วมกันรับผิดชอบมีบางแห่งที่แบบมันเลวร้ายนะคะอย่างเช่นพนังที่นครสวรรค์ที่มีคนเอาเรือหางยาวไปพุ่งชนกำแพงแล้วมันทำให้น้ำท่วมพินาศทั้งเมืองในเวลาเพียงพริบตาเดียวอันนั้นก็มันมีลักษณะนี้เกิดขึ้นหรือว่าที่วัดหนึ่งซึ่งมิตรสหายข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบริษัทเหมือนกันนะคะ เข้าไปช่วยชื่อวัดอะไรชูๆสักอย่างจำไม่ได้แล้วก็เรียกว่าทำได้ดีเกือบหมดแล้วนะเผอิญค่ะกลางดึกเนี่ยมันมีมุมหนึ่งเนี่ยที่กำแพงมันปริโอ้โหไอ้ที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยนะคะแบบหมดแรงเลยค่ะก็ต้องเห็นใจนั้นเนี่ยไอ้วิกฤตเหล่านี้เนี่ยเราแก้แต่ปัญหาเฉพาะหน้าพอหลังจากนั้นมาปรากฏว่านโยบายรัฐไม่เปลี่ยนอย่างที่อาจารย์ว่านี่แหละค่ะนโยบายการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำหลากก็ยังทำอยู่ไม่เลิกแม้กระทั่ง EEC หรืออะไรทั้งนองเนี่ยหรือภาคใต้ที่เราจะทำอยู่เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนค่ะซึ่งนั่นหมายความว่ามหายนะทางภัยพิบัติก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือว่าป้องกันปัญหาได้ทุกคนก็จะไปรอรับปัญหาอยู่ปลายทางทีนี้คนมีเงินเขาก็รอสิคะคนยากคนจนล่ะคะจะอยู่อย่างไรอันนี้คือเป็นปัญหาที่ยังไม่จบแล้วก็กลุ่มทุนโลกก็ยังมีอิทธิพลเหนือระบบเศรษฐกิจและสังคมโลกในทุกๆประเทศนะคะโดยเฉพาะจริงๆอเมริกาก็ยังเป็นปัญหาไทยก็เหมือนกันค่ะก็ยังใช้นักวิชาการที่เชื่อเรื่องเศรษฐกิจกระแสหลักเนี่ยมาเป็นผู้บริหารเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้ก็ทะเลาะกันอยู่นะคะคือไม่ว่าจะคนเดิมหรือคนใหม่อ่ะที่เห็นรายชื่ออยู่เนี่ยนะคะมันก็เจ๊งทั้งนั้นแหละค่ะเพราะว่าวิธีคิดเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แล้วค่ะแต่ก็ยังคิดกันอยู่เพราะว่าความฉาบฉวยก็ดีการฉวยโอกาสของกลุ่มทุนที่ต้องการกว้านซื้อของดีราคาถูกแล้วก็การส่งเสริมการลงทุนที่ให้ทุกอย่างกับต่างประเทศที่จะเข้ามาครอบครองที่ดินถือโฉนดแล้วก็ทำทุกอย่างในประเทศไทยอย่างอภิสิทธิ์ชนยกเว้นภาษีทุกอย่างอะไรเงี้ยนะคะก็ยังเปิดประตูอยู่เพราะว่าเราไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองนี่คือเป็นผลพวงของการพัฒนาที่ผิดพลาดในกระแสหลักซึ่งก็ดิฉันก็โชคดีนะคะที่อาจารย์สวัยได้เรียกว่าสมาทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าแล้วก็เพื่อนในชุมชนแทบจะทั่วประเทศที่ทำเรื่องการเกษตรเนี่ยเชื่อเรื่องนี้แล้วก็ทำเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วพวกเขาก็รอดค่ะไม่ว่าวิกฤตขนาดไหนพวกเขาก็รอดเสมอแต่พวกที่ยังงมงายอยู่กับกระแสหลักทั้งเกษตรกร SME หรือว่าทุนใหญ่ก็จะต้องรับผลไปละค่ะเรียกว่าอันนี้เป็นเรื่องของกรรมและวิบากที่ทุกคนจะต้องรู้ว่าตัวเองทำอะไรแล้วจะได้อะไรนะคะเอาละค่ะสำหรับตอนนี้ขอโทษนะคะโมนานไปหน่อยจบแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในตอนต่อไปซึ่งเป็นตอนที่4นะคะสิ่งที่ไม่น่าจะได้อย่างได้นะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะกล่าวถึงอะไรนะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปค่ะ